ปล่อยลมหายใจของเราให้เป็นปกติไม่ต้องเกร็งไม่ต้องฝืนไม่ต้องบังคับลมหายใจหายใจเข้าก็รู้ชัดหายใจออกก็รู้ชัดรู้ลักษณะลมเข้าลมออกของตัวเองเพื่อลมหายใจของเรามีลักษณะอย่างไรหายใจสั้นหายใจยาวหายใจหยาบหายใจละเอียดหายใจเบาหายใจสบายทำความรู้อยู่กับลมหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทพูดลมเข้าโทลมออกพิจารณาให้ใจของเราเกิดความสงบเมื่อใจของเราสงบแล้วใจของเราก็ร่มเย็นเมื่อใจของเราร่มเย็นก็เรียกว่าใจของเราเป็นบุญเป็นกุศลเพราะวันนี้เราตั้งใจมาสร้างบุญสร้างกุศลกันบางคนตั้งใจมาถวายทานสมาทานศีลตั้งแต่ศีล5ศีลอุโบสถศีล8แล้วแต่โอกาสและเวลาที่ตัวเองจะประพฤติปฏิบัติได้ก็ถือว่าเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยที่เราจะได้สะสมบุญบารมีตั้งแต่ทานบารมีศีลบารมีเนคขัมมะปัญญาเสริมสร้างให้เกิดขึ้นเมื่อเรามีความตั้งใจที่จะมาทำบุญบุญแปลว่าความเบาความสบายความอิ่มสบายกายสบายใจเบากายเบาใจอิ่มกายอิ่มใจนี่ก็เรียกเป็นบุญกุศลแปลว่าความฉลาดที่จะทำให้ตัวเองเข้าถึงบุญก็ด้วยการที่เรามาให้ทานสมาทานศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมอันนี้ก็ถือว่าเราได้มีโอกาสสร้างบุญแล้วก็สร้างกุศลไปพร้อมๆกันฉะนั้นสิ่งที่ชาวพุทธเรามีความปรารถนามีความต้องการก็คือเรื่องความสุขสุขทั้งกายทั้งใจแต่สุขกายกับสุขใจนั้นเราต้องแยกออกเป็นสองส่วนกายก็ส่วนหนึ่งใจก็ส่วนหนึ่งบางคนกายอาจจะไม่ค่อยสบายมีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนแต่ใจมันสบายใจมันปล่อยวางได้พอใจมันปล่อยวางได้ใจก็เบาใจก็สบายไม่ยึดติดอยู่กับกายนี่ก็เรียกว่าแยกคนที่สามารถแยกกายแยกใจได้ก็สามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้เป็นปกติได้ถ้าคนไหนแยกไม่ได้ก็ยึดติดอยู่กับกายกายป่วยจิตก็ป่วยใจก็ป่วยเลยป่วยหนักไปหนักกายหนักใจไม่เบานี่เขาเรียกว่าเรามีความยึดในความยึดนี่แหละทำให้เราเป็นทุกข์นั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เรารู้จักความเป็นจริงถ้าเรารู้จักความเป็นจริงแล้วเราจะได้ปล่อยได้วางได้ละตัวละตนว่าตัวเราเนี่ยเป็นของหนักขันธ์ 5เป็นของหนักรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นของหนักที่เราแบกรับภาระไว้คือกายของเรานี่แหละอาการ32เนี่ยมันเป็นภาระอย่างใหญ่หลวงเช้าขึ้นมาก็ต้องเข้าห้องน้ำต้องขับต้องถ่ายถ้าไม่ถ่ายมันก็เป็นทุกข์ถ่ายแล้วก็หิวต้องเอาเข้าไปอีกเอาอาหารหวานข้าวเข้าไปบำรุงให้มันอยู่ได้ก็สลับสับเปลี่ยนนวนเวียนเนี่ยเข้าออกอยู่ตลอดนี่ก็เรียกว่าเราต้องรักษามันไว้เท่าที่สามารถจะทำได้เพราะร่างกายเนี้ยยิ่งกว่าการดูแลอะไรทั้งหมดดูแลขันเนี้ยก็เรียกว่าเราต้องประคบประงมเอาอกเอาใจหนาวก็ต้องหาผ้าห่มร้อนก็ต้องหาพัดลมป่วยก็ต้องหาอยู่หายาหาหมอเพื่อบรรเทาเบาบางเนี่ยเราต้องดูแลมันอย่างดีเพราะนั้นมันเป็นภาระต้องกินต้องถ่ายต้องหลับต้องนอนต้องมีอะไรบทสีไว้ประคับประคองเวลาปวดเวลาเมื่อยมันมีทุกข์อยู่ในร่างกายของเราเนี่ยเป็นปกติที่เราต้องมาเรียนรู้มาศึกษาทำความเข้าใจว่ามันไม่ใช่ของเราเราบังคับมันไม่ได้เนี่ยเราอาศัยอยู่ก็จริงแต่เราบังคับมันไม่ได้เพราะมันไม่ใช่ของเราผมก็ไม่ใช่ของเราเล็บก็ไม่ใช่ของเราฟันก็ไม่ใช่ของเราไม่มีอะไรเป็นของเรามันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วสุดผลสุดท้ายมันก็ดับไป
เป็นธาตุดินน้ำลมไฟไปเหมือนเดิมไม่ใช่ของเราเราบังคับไม่ได้มันต้องอยู่อย่างนี้ผมอย่าหลุดอย่าร่วงฟันอย่าหักหนังอย่าเหี่ยวอย่าปวดอย่าเมื่อยอย่าหนาวอย่าร้อนอย่าหิวอย่ากระหายอย่าแก่อย่าเจ็บอย่าตายอย่าจากโลกนี้ไปเราไม่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของบังคับไม่ได้มันถึงเวลามันก็จากเราไปเราไม่สามารถที่จะควบคุมมันได้นี่คือความจริงที่เราต้องเรียนรู้จะได้ปล่อยได้ละได้วางเมื่อถึงเวลามันจะต้องจากไปเราก็ไม่เสียดายถือว่าเป็นปกติเป็นเรื่องธรรมชาติของทุกคนไม่ใช่เราคนเดียวคนทั้งโลกนี้ก็เหมือนกันหมดถึงเวลาก็ต้องละต้องปล่อยต้องวางเพื่อเป็นของเราถ้าคนตาไม่ค้นคว้าไม่หาความจริงต้นรับชีวิตของตัวเองการปล่อยละวางก็ไม่เกิดขึ้นอุปาทานความยึดติดอยู่ในขันธ์ห้าอันนั้นก็ของเราอันนี้ก็ของเราพอวันหนึ่งวันใดมันเกิดแปรสภาพในใจของเราขึ้นมาทุกข์มันก็เกิดสามีของเราภรรยาของเราลูกของเราแม่ของเราพ่อของเราทรัพย์ของเราแต่มาถึงวันหนึ่งคืนหนึ่งมันจากเราไปสิ่งเหล่านั้นจากเราไปเรามีความทุกข์อย่างใหญ่หลวงมันไม่น่าจะจากเราไปมันต้องอยู่กับเราสามีก็ต้องเป็นของเราภรรยาก็ต้องเป็นของเราพ่อแม่ลูกญาติพี่น้องทรัพย์สมบัติต้องเป็นของเราแต่เมื่อใดที่มันไม่ใช่ของเราขึ้นมามันก็มีความทุกข์มีความเศร้าหมองมีความเร่าร้อนนี่แหละมันทำให้เราเป็นทุกข์เพราะเราไม่รู้จักความเป็นจริงว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่มีอะไรเป็นของเรามันเป็นสักแต่ว่าธาตุสักแต่ว่าธรรมธรรมก็คือความเกิดดับธาตุก็เป็นสิ่งที่ดินน้ำลมไฟคืออยู่ในโลกนี้เหมือนกันไม่ว่ามนุษย์หรือสัตว์พืชพันธุ์ธัญญาหารต้นไม้ใบหญ้าเหมือนกันหมดเป็นธาตุเหมือนกันเราก็พิจารณาเห็นสรรพสิ่งสรรพสัตว์ทั้งหลายเหมือนกันหมดนี่แหละคือธรรมชาติธรรมชาติก็คือของจริงที่ปรากฏเราต้องทำความรู้ทำความเข้าใจกับสิ่งเหล่านี้แล้วเราจะได้อยู่ในโลกนี้อย่างมีความสุขไม่ยึดไม่ติดเมื่ออะไรเกิดขึ้นเราจากสิ่งนั้นไปหรือสิ่งนั้นจากเราไปก็ไม่มีความทุกข์ไม่มีความกังวลไม่มีห่วงไม่ต้องห่วงธรรมะนี่ทำให้หายห่วงแต่อย่างอื่นนี่มันทำให้มีห่วงมีครอบครัวยังมีห่วงมากมีสามีมีภรรยามีบุตรมีทรัพย์สมบัติมันเป็นห่วงอย่างใหญ่พุทธเจ้าจึงออกจากห่วงเหล่านั้นนะออกบวชแล้วก็พาพระประยุรญาติทั้งหลายออกบวชในสมัยพุทธกาลนี้ออกบวชหมดพระเจ้าสุโธทนะเป็นบิดาก็ได้เป็นอนาคาพระมารดาที่ไปเกิดอยู่ชั้นดุสิตก็ไปโปรดพระเจ้าไปโปรดไปแสดงธรรมจนบรรลุพระโสดาบันแล้วก็ได้สำเร็จอยู่บนนู้นฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นางพิมพาหรือใครก็ตามพระราหุลก็ได้เป็นพระอรหันต์สำเร็จหมดได้มรรคได้ผลออกจากบ้านจากเรือนรู้จักความเป็นจริงว่าบ้านเรือนก็ไม่ใช่ของเราเราอาศัยอยู่อาศัยใช้เดี๋ยวก็จากไปทุกคนจากหมดจบด้วยการจากชีวิตนี้จุดจบคือการจากแต่จะจากยังไงให้มีความสุขจากยังไงไม่ให้ทุกข์นี่เป็นสิ่งที่เราควรคิดควรไตร่ตรองไว้ก่อนที่เราจะต้องจากกันจากสามีทำยังไงไม่ให้มันเป็นทุกข์จากภรรยาทำยังไงจะไม่ให้ทุกข์จากบ้านจากเรือนจากทรัพย์สมบัติไม่มีทุกข์ทำอย่างไรจากแบบพระพุทธเจ้าจากแล้วไม่มีทุกข์จากแบบพระอรหันต์ผู้ประพฤติปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าไม่มีทุกข์ถ้าจากแบบชาวโลกก็จากแล้วมันมีทุกข์มีห่วงมีกังวลนี่เขาเรียกว่าจากด้วยความยึดติดสำคัญตนว่าเป็นของเราเพราะเราไม่รู้จักความเป็นจริงไม่ได้พิจารณาบ่อยๆนั้นธรรมะเนี่ยสอนให้คนคลายจากความเศร้าโศกเสียใจคือดับความทุกข์นั่นเอง
ทุกข์ทั้งทางกายและทางใจทั้งคนเรามีทุกข์อยู่สองทางทางกายกับทางใจมันมีองค์ประกอบคือกายกับใจนี่เองโดยตามธรรมะก็เรียกว่ารูปกับนามรูปคือร่างกายนามคือสภาวะจิตใจความคิดนึกปรุงแต่งนี่เขาเรียกว่านามรูปก็คือร่างกายของเรานี่แหละขันธ์ห้าเนี่ยฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องมาเรียนรู้มาศึกษามาแยกให้ออกระหว่างกายกับใจของตัวเองว่าเราทำยังไงว่าถ้าจากกายนี้ไปแล้วใจจะไม่เป็นทุกข์บางคนจากกายนี่มันเป็นทุกข์มากจากกายนี่มันจากด้วยความทุกข์คือยังไม่อยากจากไปเสียดายบางคนตายตั้งแต่หนุ่มแต่สาวเนี่ยไม่อยากจากไปเลยร่างกายนี้ยังยึดยังติดอยู่ว่าเป็นของเรานั่นก็เราตายด้วยความทุกข์ด้วยความรักด้วยความห่วงด้วยความหวงหรือบางคนตายไม่อยากจากทรัพย์สมบัติไปเลยไม่อยากจากลูกจากหลานไม่อยากจากคนรักไปพอมันจากขึ้นมาจริงๆมันมีความห่วงหาอาทรเมื่อมันมีความห่วงก็มีความอาลัยอาวรณ์เสียดายบางคนถึงก็เศร้าโศกเสียใจคิดฆ่าตัวตายตามไปด้วยนี่เขาเรียกว่ามันรักมากทุกข์มากพระเจ้าบอกที่ไหนมีรักที่นั่นมีทุกข์ฉะนั้นคนที่ไม่มีรักก็คือคนที่ไม่มีทุกข์ทำไงจะไม่ให้มีรักแต่ถ้ารักแบบพระพุทธเจ้าไม่มีทุกข์รักแบบพระอรหันต์ไม่มีทุกข์คือรู้จักความเป็นจริงรักแบบมีอุเบกขาช่วยกันแล้วสงเคราะห์เขาแล้วเขาไม่สามารถทำได้ก็ต้องปล่อยวางอุเบกขาคือการปล่อยวางวางเฉยนั่นเองมากก็เรียกว่ารักรักด้วยความยึดความติดถ้ารักแบบปล่อยวางแบบพุทธเจ้าถึงเวลาเราต้องปล่อยเราต้องวางเรารักเขาอยากให้เขาได้ดีถ้าเขาได้ดีเราก็มีความยินดีมุทิตาคือพลอยยินดีกับเขาเขาทำดีได้แล้วก็พลอยยินดีกับเขาเขามีความสุขก็พลอยยินดีกับเขาแต่เรามีเมตตาเราช่วยเหลือเขาแล้วพยายามช่วยเขาแล้วชี้แนะเขาแล้วบอกเขาแล้วเขาไม่ทำเราก็ต้องวางเฉยอุเบกขาคือช่วยแล้วแต่ช่วยไม่ได้เป็นกรรมของแต่ละบุคคลถือว่ากรรมของใครของคนนั้นไม่สามารถที่จะไปช่วยให้บุคคลนั้นพ้นจากกรรมได้เพราะกรรมคือการกระทำด้วยตัวเองด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจนั่นแหละมันเป็นกรรมถ้าทำกรรมดีทำบุญทำกุศลให้ทานรักษาศีลสวดมนต์ภาวนาประพฤติปฏิบัติเหมือนที่เรามาทำกันนี่เขาเรียกว่ากรรมดีและกรรมดีนี่มันก็ส่งผลให้มีความสุขมีความเจริญนึกถึงเมื่อไรเราเคยมาวัดนะมาให้ทานมารักษาศีลมาสวดมนต์มาภาวนามาฟังเทศฟังธรรมพอนึกถึงแล้วใจมันมีความสุขนะเขาเรียกว่าบุญมันเกิดนึกถึงบุญที่ตัวเองเคยสร้างเคยทำแล้วมันมีความสุขมันผิดกับคนที่ไปทำบาปทำบาปทำอกุศลคิดไม่ดีทำไม่ดีพูดไม่ดีพอนึกถึงที่ไรมันเศร้าหมองมันมีความทุกข์ว่าคนโน้นจะรู้กูคนนี้จะเห็นไม่มีใครเห็นแต่ตัวเองเป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาเพราะตัวเองรู้พระเจ้าจะบอกว่าความลับไม่มีในโลกไงคนอื่นไม่รู้แต่ตัวเองรู้จะต้องไปทำอะไรมาตัวเองเป็นผู้รู้นี่แหละพระเจ้าจึงสอนให้เราละเว้นบาปอกุศลเพื่อสิ่งที่ไม่ดีที่จะนำพาให้ตัวเองไปสู่ความทุกข์แล้วให้มาสร้างเสริมบุญกุศลสิ่งที่ตัวเองจะได้พบกับความสุขความเจริญถ้าแต่ทานคือการให้การเสียสละการแบ่งปันขจัดความโลภขจัดความตนีขจัดความเสียดายเนี่ยทำให้ตัวเองเป็นผู้ให้แล้วมีความสุขนั่นคนเราทุกวันเนี่ยอยู่ด้วยการให้อยู่ด้วยการเสียสละอยู่ด้วยการแบ่งปันจึงจะมีความสุขเรานึกถึงในครอบครัวของเราถ้าครอบครัวเราไม่ให้กันนี่ความสุขก็ไม่เกิดแล้วนะพ่อไม่ให้แม่แม่ไม่ให้พ่อลูกไม่ให้แม่ลูกไม่ให้พ่อพ่อไม่ให้ลูก
ไม่สงเคราะห์กันไม่เกื้อกูลกันเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ไม่มีใครยอมให้ใครมันก็อยู่ด้วยกันไม่ได้อยู่แล้วก็ไม่มีความสุขนั่นก็ของกูไอ้นี่ก็ของเราให้ใครไม่ได้ใครมาแตะไม่ได้ใครมาเอาไปไม่ได้ไม่เคยแบ่งให้ใครเลยผลสุดท้ายก็อยู่ด้วยกันไม่ได้หาความสุขหาความเจริญไม่ได้นั่นการอยู่ด้วยกันให้เนี่ยมันมีความสุขพระเจ้าจึงสอนให้เป็นผู้ให้ผู้ให้เป็นผู้รวยคนที่รวยนะเป็นผู้ให้มาก่อนเป็นเศรษฐีเป็นพระราชาเห็นไหมพระราชานะไปที่ไหนก็มีคนให้มีคนถวายเอาโน่นมาถวายเอานี้มาให้ไม่เสียดายเพราะพระองค์เป็นผู้ให้มาก่อนเป็นผู้เสียสละมาก่อนไม่ใช่แค่ชาตินี้ชาติที่แล้วมาก็ทำมาจนนับไม่ถ้วนเหมือนกันกว่าจะได้เป็นพระราชาไปได้เป็นเศรษฐีก็ต้องเป็นผู้ให้มาก่อนให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนบางคนให้แล้วมีหวังสิ่งตอบแทนนั่นก็ให้ด้วยความโลภให้แล้วไม่มีความเจริญคนไหนให้แล้วไม่หวังสิ่งตอบแทนนั่นแหละให้เขามีสุขอยากให้เขามีสุขนั่นไม่หวังสิ่งตอบแทนแต่คนไหนให้แล้วต้องการผลให้ร้อยอยากจะได้ล้านเราให้ด้วยความโลภอย่างนั้นให้แล้วไม่บริสุทธิ์ให้แล้วไม่มีบารมีในการให้ไม่เสียสละอย่างจริงจังจริงใจนะคนเราให้แล้วต้องให้สมบูรณ์คือให้แล้วไม่ต้องหวังสิ่งตอบแทนว่าจะได้อะไรกลับมางั้นคนเราทุกวันเนี้ยคนที่ให้กันเนี้ยมันมีผลตอบแทนมันจึงได้ให้ถ้าไม่มีผลตอบแทนคนเราไม่ค่อยให้บางคนก็อยากได้ชื่อใจเสียงขอชื่อไว้ขอเสียงไว้ประกาศให้เขารู้ว่าเราเป็นผู้ให้นี่เขาเรียกว่าให้ต้องการหวังชื่อหวังเสียงหวังตำแหน่งให้คนยกย่องนับหน้าถือตานี่เขาเรียกว่าให้มีการแอบแฝงไม่ใช่ให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจนั่นไม่ได้ผลไม่มีผลไม่มีอานิสงส์คนไหนที่ให้แล้วไม่หวังผลตอบแทนให้ด้วยความจริงใจไม่ต้องประกาศชื่อไม่ต้องประกาศเสียงให้แล้วตัวเองก็มีความสุขไม่ต้องการชื่อเสียงนี่เขาเรียกว่าให้ด้วยความจริงใจจริงจังมันมีผลมากมีอานิสงส์มากนั้นคนเราก็มีการให้หลายแบบจะให้ยังไงให้ถูกต้องให้ยังไงแล้วมีความสุขไม่ต้องตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ด้วยไม่หวังสิ่งตอบแทนให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจและสิ่งที่ได้มาก็ได้มาด้วยความบริสุทธิ์นะไม่ใช่ไปลักไปขโมยไปจี้ไปป้นไปช่อไปโกงก็มาเอามาให้มันไม่มีผลมันไม่ได้ผลมันคือไปทำบาปมาแล้วจะมาทำบุญก็เอาของที่ทำบาปมานั้นมาทำบุญมันไม่มีผลไม่มีอานิสงส์มันต้องได้มาด้วยความบริสุทธิ์สะอาดนะมันจึงจะมีผลมีอานิสงส์นั้นคนเราทุกวันนี้ก็ทำอะไรก็หวังผลดังนั้นถ้าทำโดยไม่หวังผลนี่คนเราไม่คิดทำเนี่ยเขาเรียกว่าเหมือนที่เขาแต่งไว้ปิดทองหลังพระใช่ไหมไม่ได้ปิดข้างหน้าปิดข้างหลังคนก็มองอยู่แต่ข้างหน้าข้างหลังไม่มองแต่คนอยู่ข้างหลังนะสำคัญกว่าคนอยู่ข้างหน้าคนที่ทำบุญไม่หวังชื่อเสียงไม่หวังสิ่งตอบแทนมันมีอานิสงส์มากได้บุญมากนั้นพระเจ้าจึงสอนเราเป็นผู้เสียสละเป็นผู้แบ่งปันและสิ่งสำคัญก็ต้องมีศีลคนมีศีลนั้นไม่เบียดเบียนใครด้วยกายด้วยวาจาตั้งแต่ศีลห้าขึ้นไปศีลนี้ทำให้คนเป็นสุขติเลนะสุขติงยันติศีลนำมาซึ่งความสุขไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่โกหกไม่ดื่มสุราไม่ไรละเว้นอบายมุขอบายมุขเป็นสิ่งสำคัญโยมที่ต้องละต้องเว้นบางคนนึกว่าไม่สำคัญมันทำให้ถึงความหายนะได้อบายมุขเนี่ยมันเป็นปากทางแห่งความเสื่อมใครเข้าไปใกล้คนนั้นก็มีความเสื่อม
นะพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ละให้เว้นเว้นจากอบายมุขงานคนเราทุกวันนี้ก็ไปติดอยู่กับอบายมุขมากมายติดกับการพนันติดกับไปเที่ยวไปเตร่นักเลงหญิงนักเลงสุราเจ็ดคานทำการงานคบคนชั่วเป็นมิตรเนี่ยเป็นปากทางแห่งความเสื่อมทั้งนั้นเลยไม่เจริญคนไหนที่มีนิสัยอย่างนี้ความเจริญไม่มาหาความเจริญไม่ได้ทรัพย์สมบัติก็เสื่อมหมดยศตำแหน่งก็เสื่อมหมดทำลายตระกูลของตัวเองหมดพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ละเว้นมันทุกวันนี้คนเราก็เนี่ยเตรียมใกล้จะออกพรรษาแล้วพูดสักหน่อยหนึ่งเพราะอะไรเพราะออกพรรษาปั๊บในคนคอยจ้องเลยวันออกพรรษายังไม่ทันออกเลยโยมแค่วันออกพรรษาเนี่ยคนก็เมากันเต็มที่บางคนหยุด3 เดือนเนี่ยตั้งใจวันออกพรรษานี่เอาให้เต็มเลยกินให้เต็มที่เลยไปรอวันนั้นเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้จักละเว้นโดยเด็ดขาดของไม่ดีเนี่ยเราไม่เคยละเว้นกันเลยเราพยายามฝักใฝ่สนใจกับของไม่ดีเนี่ยพวกเหล้าพวกเบียร์พวกสิ่งเสพติดทั้งหลายมันนำมาซึ่งความเสื่อมทั้งนั้นเลยทะเลาะกันวิวาทกันฆ่ากันอุบัติเหตุต่างๆเนี่ยมันมาจากของมึนเมาสิ่งเสพติดทุกชนิดเลยคนเราก็ยังไปหลงตกอยู่ใต้อารมณ์เหล่านี้ไม่สามารถยับยั้งชั่งใจได้งดมาตั้ง3 เดือนแล้วไม่สามารถจะงดต่อไปได้นี่เขาเรียกว่าแพ้ภัยตัวเองทำความดีมาตั้ง3 เดือนแล้วน่าจะทำต่อไปมันเป็นผลดีกลับไม่ทำไปเอาผลเสียเข้ามาน่าเสียดายที่เราเป็นชาวพุทธพุทธศาสนาสอนเรื่องของดีๆทั้งนั้นเลยศีล5เป็นของดีถ้าเราปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและชีวิตของเราก็จะมีความสุขมีแต่ความเจริญการทะเลาะเบาแหวงเบียดเบียนกันก็จะไม่เกิดขึ้นด้วยกายด้วยวาจาอย่างศีลข้อที่1เนี่ยห้ามฆ่าสัตว์ทำให้สัตว์ลำบากทำให้สัตว์เดือดร้อนเนี่ยรวมอยู่ในข้อ1เนี่ยข้อที่2อทินนาห้ามลักทรัพย์หยิบฉวยของคนอื่นที่เจ้าของก็จะไม่อนุญาตให้จะไปเบียดบังเอามาด้วยวิธีใดก็ตามไปช่อไปโกงหรือทำวิธีใดเอามาเป็นของตัวเองคนอื่นเขารู้ไม่ทันเนี่ยอทินนาทั้งนั้นเลยนะบางคนไปช่อไปโกงเข้ามาเนี่ยเจ้าของเขารู้ไม่ทันไปยักยอกมาไปทำพิธีกรรมต่างๆเพื่อให้ได้มาเป็นของตัวเองอทินนาทั้งนั้นเลยกาเมประพฤติผิดในสามีภรรยาบุตรธิดาของคนอื่นที่พ่อแม่ยังไม่ยินยอมพร้อมใจอนุญาตยกให้ผิดศีลข้อที่3หมดเลยกาเมหมดต้องพ่อแม่เขาอนุญาตด้วยยินยอมพร้อมใจแล้วจึงมีประเพณีแต่งงานไงสู่ขอตามประเพณียินยอมทั้ง2 ฝ่ายเห็นชอบต้องกันอนุญาตยกให้นั่นแหละตามประเพณีตามศีลตามธรรมนั้นคนเราทุกวันนี้ก็ไม่เห็นความสำคัญตรงนี้มุสาการพูดเท็จพูดโกหกพูดเพ้อเจ้อพูดคำหยาพูดส่อเสียดพูดเรื่องไร้สาระศีลข้อที่4เราก็มีกันอยู่ทั่วไปในบ้านในเมืองเห็นไหมในสภาเห็นไหมพูดแต่คำหยาบด่ากันในสภาโยมศีลไม่มีเลยเราเลือกคนไม่มีศีลเข้าไปเราใช้คำหยาบคำไม่สุภาพเศษข้อที่4ทั้งนั้นเลยไม่มีเลยนี่ของมึนเมาสิ่งเสพติดทุกชนิดเราเบียร์เราก็ยังไปยกย่องส่งเสริมดื่มกันกินกันทุกเทศกาลงานบุญงานอะไรก็ได้แต่งานศพก็กินงานแต่งก็กินงานบวชก็กินเทศกาลไหนก็กินหมดบางคนกินทุกวันไม่ต้องเทศกาลก็กิน
ไม่รู้จะกินทำไมโยมกินแล้วมันได้อะไรกินแล้วก็ได้โทษโทษกับร่างกายของตัวเองโทษกับคนอื่นถ้ากินแล้วก็ลืมหมดควบคุมตัวเองไม่ได้ใช่ไหมคนทะเลาะกันในวงเล่าตอนแรกก็เป็นเพื่อนกันชวนกันไปกินพอกินเข้าไปได้หน่อยเดียวน้ำเปลี่ยนนิสัยจริงๆโยมจำกันไม่ได้ว่านั่นคือเพื่อนนั่นคือญาตินั่นคือพี่คือน้องทะเลาะกันแล้วก็ทำร้ายกันจนถึงชีวิตจนถึงบาดเจ็บล้มตายมันเกิดจากอะไรของมึนเมาขาดสติขับรถขับเรือเกิดอุบัติเหตุนะไปตรวจดูได้โยมคนดื่มเหล้าดื่มเบียร์ทั้งนั้นประสาทไม่สมบูรณ์ตัดสินใจเพราะอะไรเพราะมันไม่ใช่ของดีแต่พวกเราก็ยังไปยินยอมพร้อมใจที่จะทำอย่างนั้นก็น่าเสียดายที่พระพุทธเจ้าหยิบยื่นของดีให้แต่พวกเราไม่เอากันไม่สนใจชาวพุทธเราส่วนใหญ่เนี่ยที่จริงประเทศไทยนี่นับถือพุทธศาสนาใน90กว่าเปอร์เซ็นต์น่าเสียดายจริงๆเรานับถือกันแต่เพราะสมโนครัวแต่ร่างกายจิตใจไม่ได้นับถือจึงเป็นเหตุแห่งความเสื่อมทั้งหมดเลยทะเลาะกันวิวาทกันมีโจรมีขโมยไม่เว้นแต่ละวันดูข่าวแล้วก็น่าเบื่อหน่ายว่าสังคมไทยสังคมพุทธเรามีคนประเภทนี้มากมายกายกองข่มขืนกันฆ่ากันทะเลาะกันมาจากสิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นเองของมึนเมายาเสพติดการพนันที่ปล้นเอาทุกอย่างเสียการพนันจะไปใช้หนี้เห็นไหมผลสุดท้ายสิ่งที่ตามมาก็คือทุกโทษของมันต้องเดือดร้อนไปหมดตัวเองก็เดือดร้อนแล้วก็ไปทำให้คนอื่นก็เดือดร้อนด้วยสังคมก็ปล่อยเดือดร้อนไปด้วยเนี่ยน่าเป็นห่วงมากว่าพุทธศาสนาเราเนี่ยชาวพุทธเราไม่สนใจไม่ใส่ใจที่จะทำอย่างจริงจังรักษาศีลก็รักษาก็เรียกว่าสมาทานกันทุกครั้งมาวัดนะเป็นพิธีกรรมพิธีการแต่ทางด้านจิตใจนั้นยังเข้าไม่ถึงทำไปตามพิธีกรรมถึงเวลาก็มารับศีลแต่ไม่เคยเอานำไปใช้เลยไม่นำไปปฏิบัติเลยก็รับกันอยู่อย่างเงี้ยถึงเวลาก็มารับถึงเวลาก็มาสมาทานออกไปแล้วศีลก็ไม่มีหมดพอออกจากวัดไปปุ๊บนี่ศีลหมดแล้วทิ้งไว้วัดหมดเลยของดีศีลสมาธิปัญญาของดีที่ครูบาอาจารย์สอนพระเจ้าชี้ทางเราทิ้งหมดเลยไม่เคยนำไปใช้ในชีวิตเลยเนี่ยน่าเสียดายว่าของดีเราไม่ได้เก็บไปใช้ไม่ได้นำไปใช้แต่ไปใช้ของไม่ดีไอ้ความคิดที่ไม่ดีการกระทำคำพูดที่ไม่ดีเราใช้กันทุกวันใช้กันจนเขาเบื่อหน่ายหมดคนรอบข้างแต่ทางไหนก็ได้ยินในคำที่ไม่ดีพูดจาไม่สุภาพกระโชกโคกฮากกิริยาท่าทางไม่นิ่มนวลมีแต่แข็งกระด้างแค่ยกมือไหว้เจอหน้ากันแค่ยกมือไหว้กันก็แทบจะไม่มีหลงเหลือให้เห็นนอกจากว่าเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่อย่างนั้นนอบน้อมหน่อยทำตามประเพณีถ้าตมาเดินไปตามทางแค่ไปบิณฑบาตแค่ไปในสังคมที่ชาวพุทธเราอยู่นะคนแค่จะยกมือไหว้ต้องบอกนะนี่พระมาแล้วนะไหว้พระสิต้องเตือนนะโยมแค่จะไหว้พระยังต้องเตือนให้ไหว้พระพระมาแล้วให้ไหว้พระคนไม่รู้จักไหว้พระโยมแต่พอเจออะไรรู้ป่ะเจอต้นไม้ไหว้ทันทีเจอหัวปลวกหัวผาไหว้ทันทีเจอเจ้าแม่เจ้าพ่อไหว้ทันทีน่าเสียดายจริงๆโยมนี่แหละชาวพุทธเราโยมปัญญาไปไหนหมดของที่ประเสริฐเราไม่ศรัทธาไม่นับถือเราไปนับถืออะไรกันของดีของ
วิเศษที่พระเจ้าให้แก่พวกเราเนี่ยเราไม่เคยเอาไปใช้ไม่เคยเอาไปไหว้ไปกราบเนี่ยเป็นที่น่าเสียดายมากว่าเราสังคมเราทุกวันนี้เริ่มอยู่ยากสังคมชาวพุทธเราเนี่ยเพราะอะไรอ่ะเพราะพุทธมันเป็นพุทธแต่เปลือกแก่นมันไม่มีโยมมันเข้าไม่ถึงแก่นเปลือกนี่มันไม่ทนเดี๋ยวมันก็ผุพังถ้ามาเข้าถึงแก่นได้เมื่อไหร่เนี่ยมันจะอยู่ยาวอยู่นานท่านคนเราทุกวันเนี่ยมันเข้าไม่ถึงศรัทธาปัญญามันน้อยกิเลสมันมากตัณหามันมากแรงโน้มถ่วงทางด้านกิเลสตัณหามันเยอะมันถ่วงไว้หมดมันโน้มน้าวเอาไปใช้หมดสติปัญญาเราเนี่ยที่ฝึกฝนอบรมมันเพียงนิดหน่อยสติคือตัวรู้ปัญญาคือตัวละมันไม่เกิดเลยโยมตัวรู้ก็ไม่เกิดตัวละก็ไม่เกิดเนี่ยมันทำให้เราเกิดปัญหาเพราะเราขาดตัวรู้ขาดตัวละมีแต่ความยึดความติดความสำคัญตนอยู่ตลอดเวลาผลสุดท้ายผลของมันก็คือทุกข์นะเราก็บอกว่าศาสนาช่วยอะไรเราไม่ได้พระช่วยอะไรเราไม่ได้ที่จริงศาสนาพระพุทธเจ้าสอนให้ช่วยตัวเองอัตติอัตโนนาโถเมื่อเราหิวข้าวเราไม่ทานใครจะทานให้เราให้คนอื่นทานแทนเราเป็นได้ไหมโยมเราหิวบอกเธอทานแทนฉันทีเถอะทำได้ไหมฉันปวดท้องเธอไปเข้าห้องน้ำแทนฉันทีเถอะได้ไหมไม่ได้ของใครของมันนี่คือหลักของพุทธศาสนาโยมทุกข์ก็อยู่ที่ตัวเราอยู่ที่กายที่ใจเราเนี่ยใครจะมาช่วยเราเราต้องช่วยตัวเองต้องหาทางแก้หาทางดับหาทางละด้วยตัวเองพระเจ้าก็เพียงเป็นผู้ชี้แนะครูบาอาจารย์ก็เป็นผู้สอนนำคำสอนนั้นมากล่าวนำคำสอนที่พระเจ้าทรงสอนมากล่าวมาชี้แจงว่าควรจะปฏิบัติอย่างนี้หนทางแห่งความสุขจึงจะเกิดขึ้นให้ละบาปบาปซึ่งเป็นเหตุแห่งความทุกข์ไม่ควรทำทำเหตุแห่งความสุขชำระจิตให้ผ่องใสจิตที่ผ่องใสคือจิตที่สะอาดปราศจากความโลภความโกรธความหลงทำยังไงจะให้มันสะอาดมันบ้านเรือนเราที่นอนเรานั้นเราต้องปัดกวาดเช็ดถูทุกวันทำไมอ่ะใจของเราทำไมเราไม่ทำความสะอาดปล่อยให้ความโลภความโกรธความหลงมันเข้ามาเต็มหมดเราไม่เคยทำความสะอาดไม่เคยขจัดมันออกไปเลยเนี่ยเขาเรียกว่าเราไม่ฉลาดที่จะทำใจตัวเองให้สะอาดเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มอะไรเราก็ทำความสะอาดประจำวันละหลายครั้งหลายเที่ยวร่างกายของเราแต่ใจเนี่ยไม่เคยทำความสะอาดเลยปล่อยให้มันหมักหมมมานานและหลายภพหลายชาติทุกวันนี้ก็ยังหมักหมมอยู่ความโลภก็ยังหนาแน่นความโกรธก็ยังเต็มไปหมดใครว่าไม่ได้มีคนอารมณ์ร้อนโกรธง่ายโมโหง่ายความหลงความไม่รู้ก็เต็มไปหมดใครมาพูดอะไรก็ไม่รับฟังใครมาเตือนอะไรก็ไม่ได้นี่เขาเรียกว่าเราตกอยู่ในโมหะคือความลุ่มหลงความไม่รู้เพราะเราไม่ได้พัฒนาตัวรู้สติคือตัวรู้เราไม่มีสติไม่มีสมาธิปัญญาก็ไม่เกิดเมื่อมันไม่เกิดมันก็ละความโลภไม่ได้ละความโกรธไม่ได้ละความหลงไม่ได้เพราะความโลภความโกรธความหลงต้องใช้สติใช้ปัญญาใช้ความรู้ใช้ความเข้าใจเห็นธาตุแท้ของมันจึงจะละได้ถ้าไม่เห็นทุกข์เห็นโทษของมันก็ละไม่ได้ทั้งสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยการเรียนรู้ศึกษาค้นคว้าด้วยการฝึกสมาธิสมาธิเป็นสิ่งสำคัญสมาธิคือใจที่ตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวนั่งก็รู้เดินก็รู้นอนก็รู้กินก็รู้ทำอะไรก็รู้รู้อยู่ที่ตัวเองฝึกตัวรู้ไว้กับตัวเองเอากายเป็นฐานที่ตั้งของจิตคือเอาจิตไว้ในกายนั่งก็อยู่การนั่งเดินก็อยู่การเดินนอนก็อยู่การนอนกินก็อยู่การกินทำอะไรก็อยู่กับสิ่งนั้นเขียนก็อยู่การเขียนอ่านก็อยู่การอ่านทำงานก็อยู่กับสิ่งนั้นนั่นแหละก็เรียกว่าเป็นการฝึกสมาธิจิตที่ตั้งมั่นจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นก็เรียกเป็นสมาธิแล้วฝึกบ่อยๆนี่จิตก็จะมีพลัง
พลังของสมาธิเนี่ยทำให้เกิดปัญญาปัญญาคือความรอบรู้เท่าทันอารมณ์คือความคิดนึกของตัวเองมันคิดอะไรก็รู้คิดโลภก็รู้ว่ามันเกิดความโลภคิดโกรธมันก็รู้ว่าความโกรธมันเกิดขึ้นมันจะเห็นความคิดของตัวเองจะรู้จักความคิดของตัวเองนี่วิธีฝึกที่เราต้องมาฝึกฝนอบรมกันว่าทำไมมาวัดแต่จึงต้องมานั่งสมาธิเพราะสมาธิเป็นสิ่งสำคัญคือการฝึกสตินั่นเองถ้าสติไม่มีสมาธิมันก็เกิดไม่ได้มีสติมีสมาธิปัญญาก็ต้องมีเมื่อมีปัญญาก็สามารถรู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเองเมื่อรู้เท่าทันก็ควบคุมอารมณ์ตัวเองได้คนที่ควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ก็คือคนที่รู้จักใจตัวเองนะคนเราส่วนใหญ่จะไม่รู้จักตัวเองคิดไม่รู้ว่าคิดอะไรอยู่นั่งก็ไม่รู้ว่าคิดอะไรเดินก็ไม่รู้ว่าคิดอะไรนอนก็ไม่รู้ว่าคิดอะไรปล่อยให้มันคิดจนเกิดความเคยชินเดี๋ยวเรื่องเก่าเดี๋ยวเรื่องใหม่เดี๋ยวเรื่องคนนั้นเดี๋ยวเรื่องคนนี้คิดอยู่ตลอดเวลาวุ่นวายอยู่ตลอดใจไม่เคยสงบเลยความว่างไม่เคยปรากฏในใจเลยใจที่มันวุ่นวายนี่แหละมันหาความทุกข์มาให้กับตัวเองมันทุกข์กายทุกข์ใจเพราะใจมันไม่สงบใจมันไม่ว่างถ้าใจมันว่างแล้วใจมันจะเบาสบายมันไม่คิดอะไรมันอยู่กับความว่างอยู่กับความสงบอยู่กับพุทโธพุทโธคือนามของพระพุทธเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถ้าใจมันอยู่กับผู้รู้ใจก็เบิกบานผ่องใสอยู่ตลอดเวลาอยู่กับพุทโธนี่เขาเรียกว่าเอาจิตของเรามาจดจ่ออยู่กับพุทธผู้รู้นั่งกับพุทโธเดินกับพุทโธนอนกับพุทโธกินกับพุทโธนี่พระพุทธเจ้าอยู่ในใจตลอดใครนึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วมีทุกข์บ้างไหมไม่มีนึกถึงพระธรรมมีทุกข์ไม่มีนึกถึงพระสงฆ์มีทุกข์ไม่มีสงฆ์หมายถึงว่าสงฆ์ที่พุทธเจ้าสงฆ์นี่คือสงฆ์ที่เป็นวิมุตติไม่ใช่สงฆ์ที่เป็นสมมุติวิมุตติคือการตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปอาทิตย์สงยังบวชอยู่นี่ยังไม่ถึงวิมุตติก็เรียกว่าสงสมมุติสมมุติให้เป็นสงยังไม่วิมุตติหลุดพ้นจากความเป็นสงเอาสมมุติให้เป็นแต่ยังไม่เป็นไม่สมบูรณ์ต้องปฏิบัติให้สมบูรณ์คือสามารถเอาชนะกิเลสความโลภความโกรธความหลงได้นั่นแล้วสามารถตัดได้แล้วนั่นแหละเขาเรียกว่าสงที่สมบูรณ์สมบูรณ์ด้วยกายสมบูรณ์ด้วยวาจาสมบูรณ์ด้วยใจแต่สงสมมติเนี่ยสมบูรณ์ด้วยกายอย่างเดียวคือนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดแต่ใจยังไม่ออกยังตัดกิเลสไม่ได้ความโลภความโกรธความหลงยังเป็นสงที่สมมติอยู่ฉะนั้นสงที่พระเจ้ากล่าวไว้นั้นคือสงที่วิมุตติเมื่อใครนึกถึงแล้วก็มีความสุขเพราะท่านเป็นผู้พ้นจากกิเลสความโลภความโกรธความหลงหรือทำให้เบาบางจากความโลภความโกรธความหลงนั้นนั้นเราก็ต้องมาเรียนรู้มาศึกษาคนเราส่วนใหญ่ก็ศึกษาธรรมะบางคนรู้ธรรมะจบด็อกเตอร์เลยนะเรียนเนี่ยพูดธรรมะรู้หมดคำว่ารู้หมดนี้มันรู้อย่างเดียวโยมแต่มันยังละอะไรไม่ได้เลยได้แต่ตัวรู้รู้อะไรรู้จดรู้จำเคยอ่านตำรับตาราได้ยินได้ฟังได้เห็นได้รู้จำได้หมดพระสูตรนั้นตำรานั้นเล่มนั้นฉบับนั้นจำได้หมดนี่ก็รู้เรียกว่ารู้จดรู้จำแต่ยังละอะไรไม่ได้ละความโลภไม่ได้ละความโกรธไม่ได้ละความหลงไม่ได้ซึ่งผิดกับคนที่รู้แจ้งรู้จริงคนรู้แจ้งรู้จริงหมายถึงว่ารู้แล้วละได้ละความโลภนั้นได้รู้ว่านี่คือความโลภละเสียนี่คือความโกรธละเสียนี่คือความหลงละเสียคนที่ละได้แล้วก็เรียกว่าคนรู้แจ้งรู้จริงมันต่างกันพวกนี้ไม่ต้องรู้จดรู้จำรู้แล้วละได้เลยพวกนี้ไม่มีตัวไม่มีตนพอละจากตัวตนได้แล้ว
แต่พวกรู้จดรู้จำเนี่ยตัวตนมันเยอะไปที่ไหนข้าเป็นด็อกเตอร์ไปที่ไหนข้าจบนั่นมาข้าจบนี่มาใหญ่ไปหมดครับไปหมดโยมใครมาเติมไม่ได้ใครมาพูดไม่ได้รู้หมดนี่เขาเรียกว่าแต่พระอริยะเนี่ยดูแต่พุทธเจ้าเนี่ยวันที่พระโมคคัลลาจะลาไปนิพพานพุทธเจ้ายังให้แสดงธรรมให้พระองค์ฟังเลยทําไมเป็นถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นศาสดาเอกของโลกเพราะทั้งที่ทำคําสอนพุทธเจ้าเป็นผู้แสดงให้ฟังจนพระโมคคัลลานั้นบรรลุแต่มาถึงวาระที่พระโมคคัลลาจะลาเข้านิพพานพระเจ้าบอกให้แสดงธรรมให้เราฟังเพราะธรรมนั้นเป็นของประเสริฐใครแสดงก็ได้ถือว่าเป็นธรรมอันประเสริฐนั้นคนเราทุกวันเนี่ยบางคนบอกรู้แล้วที่พูดมาเนี่ยรู้หมดแต่ทำไม่ได้สักอย่างเดียวนี่แหละชาวพุทธเรารู้หมดศีลห้าดีแต่ไม่ทำรู้ว่านั่งสมาธิดีแต่ไม่ทำมันไม่แต่ตรงนี้เลยโยมมันไม่ทำนี่แหละแต่มันไม่ทำถ้าอะไรทำนะคำว่าแต่มันจะไม่มีมันตัดคำว่าแต่ออกไปลงมือทำแล้วมันเห็นผลมันเราหิวข้าวเราอยากหายหิวเราก็ต้องทานข้าวลงมือทานหาอุปกรณ์อะไรที่เป็นเครื่องที่จะอำนวยความสะดวกในการทานนะเป็นจานเป็นข้าวเป็นน้ำอะไรก็ได้ที่ทำให้เราประกอบกันแล้วสามารถลงมือทานได้เหมือนกันโยมเรามีองค์ประกอบหลายอย่างร่างกายนี้เราเป็นองค์ประกอบที่ดีเยี่ยมสำหรับการปฏิบัติธรรมกายเราพร้อมไม่ขาดตกบกพร่องไม่บ่าใบพิกลพิการสมบูรณ์แบบนี่คืออุปกรณ์ในการปฏิบัติเอากายมาเอาใจมา มาฟังเทศฟังธรรมก็เอาใจมาด้วยเอาใจมาฟังไม่ใช่เอากายมาฟังกายมันฟังไม่รู้เรื่องหรอกถ้าไม่มีใจมันมาคนนั่งทำเฉยแต่จิตไปคิดอะไรไม่รู้ไม่ได้ยินพระพูดอะไรไม่ได้ฟังคือมันไม่รับรู้ไงจิตมันไม่รับรู้ถ้าเมื่อใดที่จิตมันไม่รับรู้เนี่ยหูมันไม่ได้ยินเลยไม่รู้ว่าพูดอะไรไม่รู้ว่าเทศอะไรไม่รู้ว่าสอนอะไรแต่เมื่อใดที่จิตมันตั้งใจฟังเนี่ยมันเป็นสมาธิจิตเป็นสมาธิฟังแป๊บมันรู้เลยมันเข้าไปเลยประสบสัมผัสมันรับได้หมดเลยเมื่อกี้นั้นท่านพูดอะไรท่านสอนอะไรท่านเทศอะไรท่านจำได้หมดทุกขั้นทุกตอนทุกถ้อยทุกคำมันเครื่องบันทึกที่มันว่างไม่มีอะไรมาทำให้วุ่นวายมันสามารถบันทึกได้ทุกถ้อยคำจิตก็เหมือนกันถ้ามันฟังด้วยความว่างเมื่อไรมันบันทึกได้หมดโยมแล้วเมื่อไรที่มันวุ่นอยู่มันคิดเรื่องโน้นคิดเรื่องนี้ฟุ้งซ่านอยู่มันบันทึกอะไรไม่ได้โยมมันจำอะไรไม่ได้สักอย่างเดียวนี่แหละเราต้องทำให้มันว่างแล้วต้องมาทำความว่างให้เกิดขึ้นให้จิตมันว่างให้จิตมันเบาให้จิตมันสบายไม่ได้รับส่วนบุญเอาไปเต็มๆเอาธรรมะเข้าไปใช้ในชีวิตของเราธรรมะนี่เป็นของเราโยมทุกนี่ไม่ใช่ของใครทุกนี่อยู่กับเรานั่งก็ทุกทำไมต้องขยับขยับทำไมโยมไม่นั่งอยู่ท่าเดียวมันทำไม่ได้ทุกมันเกิดนั่งไปแป๊บเดียวแล้วมาทุกข์แล้วเอาพอไปยืนเปลี่ยนอริยบทไปยืนก็ยืนได้แป๊บเดียวโยมทุกข์อีกแล้วอยู่ท่านไหนก็ทุกข์ท่านนั้นไปเดินก็ทุกข์ไปนอนก็ทุกข์โอ้โหทุกข์นี่มันตามเราไปทุกคนทุกแห่งทำไมเรามองไม่เห็นพระเจ้าสอนให้รู้ทุกข์นั่งให้เห็นว่ามันทุกข์อย่างไรโอ้มาทุกข์แล้วนะขามันปวดแทบแตกแทบหักเลยดูมันไปที่มันจะปวดไปถึงไหนมันจะแยกออกจากกันไหมนี่ความปวดมันเกิดขึ้นเนี่ยพิจารณาไปบางคนพอปวดปั๊บขยับปุ๊บทันทีเลยไม่ได้กำหนดพิจารณาดูเลยว่าทุกข์มันเกิดขึ้นจึงไม่เห็นทุกข์ไงนั่งแล้วไม่เห็นทุกข์ยืนแล้วไม่เห็นทุกข์เดินแล้วไม่เห็นทุกข์หิวแล้วไม่เห็นทุกข์ร้อนหนาวอะไรไม่เห็นทุกข์หมดเลยรู้ว่ามันทุกข์ทำไมมันต้องเป็นอย่างนี้ตลอดวันตลอดคืน
นั่นในกี่วันกี่คืนแล้วที่เป็นอย่างนี้ซ้ำๆซ้ำๆกันทุกวันนั่งเมื่อไรก็ทุกข์เมื่อนั้นเดินเมื่อไรก็เมื่อยเมื่อนั้นปวดเมื่อนั้นหนาวเมื่อไรก็ทุกข์เมื่อนั้นหิวเมื่อไรก็ทุกข์เมื่อนั้นร้อนเมื่อไรก็ทุกข์เมื่อนั้นเราไม่เห็นเลยอ่ะเพราะอะไรเพราะอะไรเราจึงไม่เห็นทุกข์ที่กายที่ใจเราเพราะเราไม่สนใจไม่ใส่ใจสติเราไม่มีถ้าไม่มีสติสมาธิมันก็ไม่เกิดมันไม่เห็นหรอกนั่งก็ไม่เห็นเดินก็ไม่เห็นนึกว่าสบายเราเดินสบายนั่งสบายกินสบายไม่ใช่มันทุกข์ทั้งนั้นกินก็ทุกข์โยมเห็นไหมพวกก็จะเคี้ยวข้าวได้แต่ละคํากําหนดดูสิพวกข้าวใส่ปากคํานึงเคี้ยวไปกี่ครั้งเกินไปกี่หนมันเมื่อยจะตายไปโยมสั่งให้มันเคี้ยวแต่ละครั้งเราไม่เห็นมันเองไม่ได้สนใจมันเองมันนึกว่ามันสบายอร่อยจริงไม่ใช่เห็นไหมทำไมต้องเปิดพิจารณาอาหารอดีตหลวงพ่อสนองตอนวันในเทพต้องเปิดเวลาพิจารณาให้โยมได้พิจารณาให้เห็นความเป็นจริงในการกินว่ากินอย่างไรให้เป็นบุญกินยังไงให้เกิดปัญญาเป็นกุศลต้องฉลาดในการกินโยมไม่ใช่กินด้วยความอร่อยด้วยความเมามันต้องกินด้วยสติปัญญากินไปพิจารณาไปเห็นทุกข์เห็นโทษของมันเห็นภัยของมันแล้วคนเราทุกวันเนี่ยมันหลงเพราะความไม่รู้นี่แหละนั่งไม่รู้เดินไม่รู้นอนไม่รู้กินไม่รู้ก็รู้ว่าทุกข์มาอยู่กับเราตลอดเวลาเราอยู่กับความทุกข์เนี่ยนั่งไปแป๊บต้องขยับแล้วทุกข์มันบีบคั้นทันทีเราอยู่กับความทุกข์ตลอดเวลานะขยับไม่รู้กี่ขยับแล้วเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาวันหนึ่งไม่รู้กี่รอบกี่ครั้งกี่หนเดี๋ยวเข้าห้องน้ำเดี๋ยวออกห้องน้ำเดี๋ยวลุกไปเดินไปทำไมโยมถามว่ามันไปทำไมมันไปเอามันเท่าทุกโยมเดี๋ยวทุกไม่ได้หายไปไหนแล้วเดี๋ยวมันมาอีกนั่งเมื่อไรก็ทุกเมื่อนั้นเดินเมื่อไรก็ทุกเมื่อนั้นหิวเมื่อไรก็ทุกเมื่อนั้นนี่วนเวียนอยู่กับความทุกข์ตลอดเวลาเรามองไม่เห็นเลยเพราะสติปัญญาของเราไม่ได้พัฒนาเราจึงจมปลักอยู่กับความทุกข์โดยไม่รู้เลยออกจากทุกข์ไม่ได้สักทีเพราะไม่เห็นว่ามันเป็นทุกข์ไงยินดีไงพอใจยินดีคือความพอใจที่จะเป็นอย่างนี้แต่คนที่เขาเห็นก็เกิดความเบื่อหน่ายนิพพิทาคือความเบื่อหน่ายเห็นทุกข์เห็นโทษของมันโอ้มันเป็นทุกข์อย่างนี้เองนั่งก็ทุกข์แล้วทุกข์อีกเดินก็ทุกข์แล้วทุกข์อีกแล้วนี่มันทุกข์มากี่วันกี่เดือนแล้วกี่ปีกี่ชาติแล้วเมื่อไรมันจะจบจะสิ้นเมื่อไรมันจะหมดจากทุกข์นี้มันเกิดความละอาเลยโยมโอ้โหมันเห็นจริงๆว่าทุกข์เนี่ยยาวนานจริงๆนี่คือสติปัญญามันเกิดมันเห็นเลยนั้นคนเราไม่ได้พิจารณามันจึงไม่เห็นครูบาอาจารย์จึงสอนให้เรามาพิจารณานั่งยืนเดินนอนทำอะไรก็แล้วแต่ให้เห็นมันจะได้เห็นความเป็นจริงของชีวิตว่าทุกข์มันอยู่กับเราเนี่ยทำไงให้ทุกข์มันหมดไปเราก็ต้องพบชาติมันก็ต้องน้อยลงจนในที่สุดไม่เหลือพบไม่เหลือชาติไม่มีการเกิดก็ไม่มีการแก่ไม่มีการเจ็บไม่มีการตายไม่มีการจากกันนั่นแหละคือจบโยมธรรมะที่พระเจ้าทรงสอนคือจบตรงนั้นพระพุทธเจ้าตรัสรู้ที่พระอรหันต์ท่านเข้านิพพานก็เข้าตรงนี้โยมเข้าที่ความดับโดยไม่เหลือความเกิดเอาไว้เมื่อไม่มีการเกิดก็ไม่มีการแก่ไม่มีการเจ็บไม่มีการตายไม่มีการพัดพรากจากกันทุกข์ไม่เกิดแล้วดับทุกข์โดยสิ้นเชิงทุกข์อยู่ที่การเกิดนี่เองว่าเกิดมามันต้องทุกข์นะต้องกินต้องดื่มต้องนอนต้องหนาวต้องร้อนต้องหิวต้องกระหายต้องปวดต้องเมื่อยต้องเจ็บต้องไข้ต้องแก่ต้องตายนี่ทุกข์มาอยู่ตรงนี้กระบวนการของทุกข์พระพุทธเจ้าบอกทุกข์ตอนนั้นที่เกิดขึ้นทุกข์ตอนนั้นที่ตั้งอยู่ทุกข์ตอนนั้นที่ดับไปนอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับที่เกิดมาทุกวันนี้เกิดมาด้วยทุกข์ทั้งนั้นทุกคนที่เกิดมานี่มีความทุกข์ทั้งนั้นเลยดิ้นรนกันมาทั้งนั้นถ้าเราไม่ได้สติปัญญาเราก็ไม่สามารถจะดับทุกข์นั้นได้ไม่ใช่ว่าธรรมะเป็นของพระนะโยมธรรมะเป็นของทุกคน
ไม่ใช่เฉพาะนักบวชทุกคนมีทุกข์เหมือนกันจะบวชหรือไม่บวชก็มีทุกข์เหมือนกันนั่งเมื่อไรก็ปวดมานั้นยืนเมื่อไรก็เมื่อยมานั้นไม่ได้ต่างกันเลยโยมทุกข์นี่ไม่ได้ต่างกันเลยมันเหมือนกันหมดไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่มันไม่ทุกข์เหมือนกันมันต่างกันที่เราไม่ได้เรียนรู้เท่านั้นเองถ้าสิ่งเหล่านี้เราต้องมาเรียนรู้กระบวนการของทุกข์ที่พระเจ้าตรัสรู้อริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคทุกอันดับแรกที่พระเจ้าทรงตรัสรู้คือกระบวนการของทุกข์นี่เองเมื่อรู้ทุกข์ก็รู้เหตุของทุกข์อะไรคือเหตุของทุกข์ตัณหาคือเหตุของทุกข์ตัณหาสามมีกามตัณหาพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสก็เรียกว่ากามตัณหาเป็นบ่อเกิดของทุกข์พอใจในรูปก็เป็นทุกข์พอใจในเสียงก็เป็นทุกข์พอใจในกลิ่นก็เป็นทุกข์มันมีความทุกข์หมดเลยภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นอยากเห็นอยากรู้วิภาวะตัณหาคือความไม่อยากมีไม่อยากเป็นเห็นเขาแก่ไม่อยากแก่เห็นเขาเจ็บไม่อยากเจ็บเห็นเขาตายไม่อยากตายหาวิธีว่าทำไงไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายกระเสือกกระสนดิ้นรนไปเป็นตัณหาสามที่พระเจ้าบอกว่ามันเป็นบ่อเกิดของทุกข์คือสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์นั่นเองตั้งนิโรธทัสสะคือเข้าไปดับตัณหานั้นปล่อยวางตัณหานั้นสละตัณหานั้นไม่เข้าไปผัวพันในตัณหานั้นด้วยวิธีอะไรมักมีองค์แปดสัมมาทิฏฐิเป็นเบื้องต้นเห็นความเป็นจริงสัมมาทิฏฐิคือเห็นความเป็นจริงจึงจะละทุกข์นี้ได้จึงจะละตัณหานี้ได้ดับตัณหานี้ได้ถ้ามรรคองค์ที่หนึ่งไม่เกิดขึ้นคือไม่เห็นความเป็นจริงของชีวิตที่มันมีทุกข์อยู่มันไม่สามารถเข้าไปดับเข้าไปละเข้าไปปล่อยไปวางอะไรได้เลยชีวิตก็มีแต่ความทุกข์อยู่งั้นนี่เป็นกระบวนการที่พระเจ้าทรงตรัสรู้มันมีความสำคัญสำหรับเราอย่างยิ่งใหญ่ถ้าเราไม่สนใจทุกข์นี้ก็จะไม่ไปจากเราวนเวียนอยู่อย่างนี้โยมเช้าขึ้นมาก็อยู่งี้มันหมุนวนอย่างนี้โยมทุกข์นี่จะหมุนวนอยู่ตลอดเวลาไม่ไปไหนเลยวนเวียนกับเราครั้งแล้วครั้งเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่มีทางดับได้เลยน่าเสียดายไหมโยมชีวิตเราเกิดมาอยู่กับความทุกข์แต่มองไม่เห็นมันคนตามบอดคนตาบอดมองไม่เห็นแต่ยังคลำยังเดาได้แต่เรานี่บอดหมดเลยใจก็บอดไม่ใช่บอดเฉพาะตาใจก็บอดมันมองไม่เห็นแสงสว่างเลยที่จะออกจากทุกข์งั้นการมาวัดของเราเนี่ยคือมาวัดกายวาจาใจของตัวเองคำว่าวัดคือหมายถึงวัดกายวาจาใจของตัวเองไม่ใช่มาที่สถานที่มันมาอยู่ที่กายที่ใจเราเนี่ยคือวัดคนไหนเข้ามาแล้ววัดกายวาจาใจตัวเองได้ความโลภเบาบางความโกรธเบาบางความหลงเบาบางรู้ว่ามันหนาแน่นแค่ไหนมันเบาบางแค่ไหนนั่นคือวัดคนนั้นเข้ามาถึงวัดแล้วมาตรวจสอบตัวเองแล้วว่ากิเลสตัณหาของตัวเองยังมีมากมีน้อยมันละได้บ้างไหมความรักความชังความโกรธความเกลียดมันเบาบางไปบ้างไหมใครว่าเราไม่โกรธบ้างไหมหรือยังเหมือนเดิมถ้ายังเหมือนเดิมแสดงว่าเรายังสอบไม่ผ่านสอบตกคะแนนนี่ไม่ได้เลยใครว่าเรายังหงุดหงิดงุนง่านใครมาเตือนเรายังไม่ยอมรับสิ่งเหล่านั้นแสดงว่าจิตใจเรายังไม่ได้พัฒนาเลยยังเข้าไม่ถึงวัดเลยมาเข้ามาแต่ตัวใจไม่ได้เข้าอันนี้ไม่สมบูรณ์เดี๋ยวเป็นวัดที่ไม่สมบูรณ์งั้นวันนี้เรามาเข้าวัดกันก็มาวัดกายวาจาใจตัวเองให้สมบูรณ์ด้วยสติสมบูรณ์ด้วยสมาธิสมบูรณ์ด้วยปัญญาและวันนี้ธรรมาก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนที่ได้มาร่วมกันบำเพ็ญบุญกุศลเนื่องในวันหยุดก็ขออำนาจบุญกุศลที่ญาติโยมได้สร้างได้ทำจะเป็นการถวายทานสมาทานศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมก็ขออำนาจบุญทั้งหลายที่ญาติโยมได้ทำแล้วจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยส่งผลให้ทุกท่านทุกคนมีความสุขมีความเจริญ
คิดสิ่งใดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงสำเร็จผลคิดหวังความสุขก็ได้ความสุขหวังความพ้นทุกข์ก็ขอให้เข้าถึงซึ่งความพ้นทุกข์โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับที่ท่านได้ฟังจบเราไปนำนั้นก็คือหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ของวัดสังฆทานนะท่านได้เมตตาขึ้นแสดงธรรมในครั้งนี้คือวันนี้นะครับก็ต่อนี้ไปก็จะได้ทำการถวายสังฆทานอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับผู้ที่มีสังฆทานนะครับนะปัจจัยปัจจัยก็ตอนนี้ไปก็จะได้ตั้งนะโมขึ้นสามครั้งก่อนนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหตุทุติยัมปีสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหตุตติยัมปีสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหตุสาธุกับขอเชิญนะครับผู้ที่มีสังฆทานนะครับขอเชิญนำสังฆทานของท่านมาถวายพระคุณเจ้าได้เลยนะครับเชิญแล้วครับสังฆทานนะทุกชนิดนะครับขึ้นมาเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ไปพระคุณเจ้าจะได้พิจารณาบาสกุลเสร็จแล้วก็ให้ท่านรับพรตรวจน้ำกันต่อไปนะครับเชิญเลยครับสังฆทานนะที่มีนะเชิญเลยครับก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะที่ได้มาร่วมฟังธรรมปฏิบัติธรรมแล้วก็ได้มาร่วมถวายสังฆทานในวันนี้นะคะสำหรับพานข้างบนนะคะใส่ชื่อผู้วายชนผู้ที่ต้องรับไปแล้วนะคะสำหรับบางสกุลนะคะส่วนปัจจัยมาใส่ในขันข้างล่างวันนี้ก็วันที่8นะคะในการที่ได้ตรงกับปีปฏิทินสากลนะคะส่วนพรุ่งนี้วันที่9เป็นวันพระนะคะอาทิตย์นี้มีเนสัญชิกเสาร์อาทิตย์นะคะเนื่องจากว่าพรุ่งนี้เป็นวันพระนะคะก็ด้านนี้ก็ยังเปิดรับปัจจัยค่ะไม่ว่าจะเป็นกฐินคือปัจจัยเป็นบริวารกฐินนะคะถวายก่อนแล้วก็ถวายที่หลังได้ไม่เป็นปัญหานะคะอนุโมทนาบุญค่ะว่าปีนี้ทางเราก็จะได้ช่วยหลายๆที่นะคะหรือว่าจะเป็นร่วมช่วยซื้อมอบแปลงนะคะปัจจัยสมทบบุญมอบแปลงที่อินเดียนะคะวัดป่ามุจลินมอบแปลงระเบิดเนื่องจากว่าฟ้าผ่าก็ลำบากทีเดียวค่ะไม่มีไฟฟ้ารวมถึงไม่มีน้ำเพราะที่นู่นเขาใช้น้ำบาดาลถ้าใดจะสมทบก็เขียนชื่อแล้วเอาชื่อวางข้างล่างนะคะเดี๋ยวปัจจัยใส่ในขันนะคะอนุโมทนาบุญด้วยค่ะสาธุค่ะค่ะก็อยากจะขออนุญาตเพิ่มเติมประชาสัมพันธ์นะคะช่วงนี้อาทิตย์หน้าเป็นวันออกพรรษาพระคุณเจ้าปวารณาออกพรรษานะคะท่านใดจะมาทำโรงทานถวายพระทหารพระคุณเจ้าหรือว่าจะมาร่วมกิจกรรมทางวัดนะคะอาทิตย์หน้าวันที่16ตุลานะคะก็จะมีการร่วมทอดพระป่า3สื่อค่ะสมทบ12ปีสถานีวิทยุสังฆทานธรรม9ปีในสื่อพิมพ์สังฆทานนิวแล้วก็ค่ะค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือ8ปีทีวีนะคะ
หมดหรือยังคะสังฆทานเดี๋ยวเราจะได้รับพรกันนะใครจะเขียนชื่อใส่ขันบางสกุลใส่นะคะแต่ว่าปัจจัยมาทางนี้นะคะค่ะก็ฝากไว้นิดนึงสำหรับอาทิตย์หน้าค่ะเดี๋ยวค่อยประกาศรายชื่อนะคะนั่งรับพรก่อนนะคะตรงนี้อีกเจ้าหนึ่งค่ะหลวงพ่อก่อนแล้วรับพรจากพระพุทธเจ้าก่อนเดี๋ยวก็ตามต่อไปก็ตั้งใจพระเจ้าจักรบางสุคนอานิจจวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมิโนยานเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปัจจิตวานิรุจฉันติเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปเตสังอุปสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขต่อไปตั้งใจรับพรยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาครังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครในบริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิทธิตังปฏิตังตุมหังขออิทธผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วกิปปเมวัสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังคปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีสัพพิติโยวิวัชชันตุความจันทร์ไรทั้งปวงจงบำราดไปสัพพโรโควินาสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีทีคายุโคภวะท่านจงเป็นผู้มีความโศกมีอายุยืนอภิวาทนาสิริสนิจจังวุฒาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนาสุขะพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประกาละชนีแลภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทีพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับตอนนี้ไปก็ขอเชิญแผ่เมตตาโดยพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอภิยาปัจจาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
อย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งสิ้นนี้เทอญเตรียมตัวคุกเข่ากับพระพร้อมกันนะครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธพระขวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังพระขวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวากาโตภาควัตตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภาควะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณนางอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปชายาจาริยาคุณนางอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปชาอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบ